คนเหรอเสียงอะไรวะโอ้มันขึ้นมาหาเราเนี่ยกี่คนวะอย่าเข้ามานะมนุษย์ลุงดักนะลุงดักริมระเบียงความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงเฮ้ยแมมความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงตรงระเบียงบ้างก็ได้มากันแบบ3คนมาถมลุงคนเดียวไอ้คนแรกมันกระโดดมาจากไหนวะทุกคนบาระบะบมเจ๊บอกแล้วอยู่บนที่ไร้ลมโหดูล่มโดดมา 2-3 ล่มนี่มันอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยไอ้มายิงไม่โดนมาจากไหนจะมาโดนแล้วแต่ดูสัญลักษณ์ล่มมา 2-3 ล่มมันโดดมาตรงเรานี่วะนี่โอ้เพื่อนเขามาแล้วครับชิบหายแล้วเราซ้ำเพื่อนเขาไปด้วยด่านนี้ไม่มีตายเกิดนะรอบที่แล้วเราเพิ่งโดนลูกซองโอ้ยมันติดวะเอามนุษย์ต่างคนต่างยิงติดอะไรกันครับเนี่ยโอ้คาราคินเดือดมากบอกเลยควรหยุดอย่างนี้เดือดจัดครับคาราคินต้องลองนะทุกคนเรานี่เพื่อนไปไหนอีกคนหนึ่งฮะเจ้ามนุษย์คนละตีจริงด้วยครับมันมีเสียงเหมือนมีคนยิงอยู่ข้างบนเนี่ยวิตีใหม่วะโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยคนเหรอเสียงอะไรวะโอ้มันขึ้นมาหาเราเนี่ยกี่คนวะอย่าเข้ามานะมนุษย์ลุงดักนะลุงดักริมระเบียงความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงเฮ้ยแมมความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงไปโดนเขาก็โดนลงไปเฮ้ยความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงตรงระเบียงบ้างก็ได้มากันแบบ3คนมาถมลุงคนเดียวไอ้คนแรกมันกระโดดมาจากไหนวะทุกคนเอ้าทำอยู่ข้างบนวะเอ้ยชุบกันแน่เลยอ่ะเนี่ยเสียงแบบอยู่ข้างบนอุ้ยเอาไงดีวะไม่มีด่านนี้มันไม่มีระเบิดด้วยหลอกล่อครับหลอกล่อเขาจะยิงเราไหมมาแล้วมาแล้วเขาต้องอยู่ตรงนี้โผล่มามันดักผมละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอยู่กับที่นะเฮ้ยมันกระโดดเว้ยมันกระโดดเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยอยู่กับที่นะไอ้หนุ่มบาระบะบมเจ๊บอกแล้วอยู่กับที่นะไอ้หนุ่มเราเป็นงูกระโดดฉกครับผมเมื่อกี้โอ้โหแล้วดูดิไอ้นี่มันก็ใช้ลูกซองว่ะเฮ้ยโดนเข่าเห็นหรอปะโอ้โหยิงไม่โดนเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษครับพี่แค่ยิงสกิดโอ้เอาสวนมา3เลยมันเสียงแล้วบ่นเหรอใจโอ้โหผมว่าผมได้ยินเสียงแล้วแต่มัวแต่มอยบนเขาเอารอบนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนโอเคค่อยได้แบบพักฟื้นหน่อยนะครับเสียงคนระเบิดมาเนี่ยอุ้ยเป็นลูกซอยแล้วครับแต่นี้รู้สึกลูกซองมันดรอปเยอะจังวะฮะทำไมลูกซองมันดรอปเยอะจังไม่รู้เสียงมีคนว่ะทุกคนเฮ้ยไอ้นี่มันยิงดีเบสโอ้โหเพื่อนเข้ามาแล้วครับอย่าพึ่งดีเบสอีกแล้วโอ้ยยูมพีว่ะโอ้ยกระโดดอย่านะเอาดิยูมพีก็เหอะเจอดีเบสนะเฮ้ยไออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับเขาจะดันเราไหมโอ้ยปีนโอ้โหผมนึกว่าเขาจะยิงตรงหน้าต่างอุปีนมาเสร็จเราครับแบบนี้นี่นะครับวิธีกำจัดไม่ใช่วิธีกำจัดผิดนี่คือวิธีการต่อกรกับ DBS ครับทุกคนก็คือเอ้ยวิธีการสู้กับ UMP ครับคือใช้ลูกซองไปเลย ไซก้าหรือ DBS นี่ได้อยู่นะวิธีแก้ทางเดียวก็คือถ้าไม่ใช้ UMP ก็ลูกซองไปเลยเพราะยังไง DBS เอ้ยลูกไอ้ UMP มันต้องระยะประชิดอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็เล่นปืนที่ระยะประชิดยิ่งกว่านะครับอุ้ยM4 ฟาโลเอาแล้วมันจะเดือดอีกแล้วนะรอบนี้ตรงนี้เราสามารถลงไปฝั่งนู้นได้อีกนะครับ
คือระเบิดแล้วก็ลงไปนะเผื่อใครที่ไม่เคยเล่นคาราคินนะเฮ้ยหมาเห่าเสียงหมาเห่าเข้าไม้ไปเนี่ยเฮ้ยบอสขอยาหน่อย A few moments later ในอุโมงค์นี้นะครับมันสามารถที่จะแบบเชื่อมกันเอ้าไอ้นี่มันอุโมงค์สั้นโอ้โหบ้าเฮ้ยอันนี้ผิดคิวมันจะมีบางอันที่มันจะสั้นๆแบบนี้นะครับแต่บางอันมันก็จะยาวนะทุกคนเออถ้ามันยาวมันจะสามารถไปโผล่อีกที่นึงได้นะเอาจริงผมว่าช่วงหลังคนที่เพิ่งมาเล่นอาจจะไม่ได้เล่นคาราคินก็ได้นะ น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ว่าวันนี้มันวันหยุดนะผมก็เลยลองมาเล่นนี่เท่าที่เราเล่นไป2เกม3เกมนี่ก็คนเยอะอยู่นะเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการตามหาเสียงคนเลยนะเพราะด่านนี้เนี่ยมันไม่มีรถนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องตามเสียงปืนหรือไม่ก็อุ้ยซ้ายก็มีอีกเหรอตามเสียงปืนกับแอดดอปอ่ะน่าจะเจอคนแน่นอนนะด่านนี้มันเป็นด่านที่ค่อนข้างเล็กก็จริงนะครับแต่ว่ามันจบซึ่งมันจะจบนานกว่ารีวิกอยู่นะคือถ้าใครที่ไม่ชอบแบบนานๆแล้วก็ชอบแบบว่าเล่นแบบช้ากว่ารีวิกอ่ะรีวิกมันจบเร็วใช่ปะรีวิกมันจะประมาณ15นาทีอันนี้มันจะนานกว่านั้นนะหรือเท่ากันวะอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะครับด่านนี้เนี่ยที่มันจะแตกต่างจากมิลาม่าคือมันจะเหมือนมิลาม่าก็จริงนะอันนี้พูดให้สำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่ไม่เคยเล่นคาราคินคือคาราคินเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสโคปไกลนะครับมันจะมีแค่คูณ3นะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ X4 เหมือนเขาจะแก้แล้วมั้ยเมื่อก่อนมันจะดรอปในบอทแต่เดี๋ยวนี้เหมือนมันจะไม่เจอแล้วนะเผื่อใครที่แบบว่าไม่เคยเรียกว่าไงอ่ะคือไม่เคยเล่นด่านนี้แล้วหาสโคปอื่นไม่เจอ4 6สโคป4สโคป6สโคป8เงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะด่านนี้มันมีแค่คูณ3นั่นเองนะแน่อันนี้บอทยิงหรือมันปอเป็นบอทวะทุกคนอย่านะพี่มี DBS ไอ้หนุ่มเหมือนแบบบอทถ้าบอทยิงกันมันต้องยิงเร็วกว่านี้ดิอันนี้มันอุ๊ยโอ้โหข้างหลังยิงโอ้โหแล้วมีคนมาอีกไอ้บ้าเอ้ยมีคนแน่นอนเลยบูนั่นไงแล้วเจ้ามันอุ๊ยล็อกวาร์ปจังไหนคนที่เก็บแอดดอกมาใช่ไหมเนี่ยไอ้ข่าวนี้ก็ยิงเอ้าไม่มีว่ะไอ้ข่าวนี้มันเห็นเราบั๊กนะครับคือเขาเห็นเราบั๊กเนี่ยเห็นไหมคือเกมนี้ระยะไกลมันเห็นบั๊กกันหมดนะทุกแมปเลยในเมืองนู้นแน่นอนเลยครับเนี่ยทุกคนว่าเขารู้ไหมนั่นไง คือเขาเห็นเราวิ่งมาอยู่นะเอ้าไม่มีเฮ้ยยิงมาจากไหนวะเสียงมันก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเสียงมันอยู่ตรงนี้ข้างบนก็ไม่น่าใช่นะมันอยู่ข้างล่างอ่ะเสียงอ่ะมันอยู่แบบข้างล่างโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหหวานปะล่ะเอโฟตาลุยเอโฟตาลือเกือบแตกเข้าหัวไปหนึ่งตัวไปหนึ่งโอ้โหเฮ้ยไอตี้ฟาโร่ปะวะเอโฟฟาโร่ผมรู้สึกมันจะมีเอโฟฟาโร่กับเอโฟน้ำแข็งนะครับด่านนี้นี่ไงนี่ไงมันยิงอยู่เนี่ยเฮ้ย boy เฮ้ยเฮ้ยวาร์ปจังเฮ้ยไม่รู้ทำไมวาร์ปจังมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยเอานี่บอทหรือเปล่าวะไอ้นี่มันวาร์ปเลยทุกคนคนนี้โอ้โหกอท่าครับคงไม่บอทหรอกนะไอ้แต่คนเมื่อกี้นี่คนหรือเปล่าวะข้างบนอะไอ้นี่ตอนแรกผมก็นึกว่าเสียงอะไรตอนแรกพอหันไปโอ้โหมันกระโดดลงมาเลยเราจะไม่เปลี่ยนเป็นกอท่านะเพราะว่าถึงแม้ว่าด่านนี้มันจะอย่างที่ผมบอกไปถึงมันจะเป็นด่านเล็กไม่เหมือนมิลาม่าแต่ว่ามันยิงระยะไกลกัน300เมตรมีนะครับบางทียิงกันแบบ200เมตร300เมตรเนี่ยก็มีให้เห็นบ่อยนะแต่ยิงกันแบบข้ามเขาแบบเมื่อกี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหเราอยู่ขอบวงแล้วครับไอ้ตีนนั้นไปแล้วเหรอวะอย่าบอกนะผมก็ว่าจะดับครั้งอยู่นะแต่ก็แบบเสียวๆอยู่นี่อะไรอ่ะงูหางกระดิ่งทุกคนตอนแรกผมนึกว่าอะไรดำๆพอหันไปซูมกำลังจะพูดว่าอะไรวะแต่ที่ไหนได้มันเห็นมองหน้าเราเลยโอ้โหไอ้พ่าตกใจดีว่ายิงทันไอ้ตี้นี่ไง M4 น้ำแข็งขึ้นมาแล้วเอาแล้วดิ M4 น้ำแข็งกับ M4 ฟาโลปะทะกับ M4 ตะลือของเราครับมาโอ้โหไกลมากทุกคนกี่เมตรวะน่ะ300ปะ Watch out370เห็นไหมน่าใครโยอะไรวะวิ2คนเจอแล้วทุกคนไม่ตายว่ะโอ้โหเสียดายน่าจะร้อยเขาเข้าใกล้กว่านี้ข้างหลังอย่ามานะ
ดนนั้นหนึ่งที่นี้น่าจะไม่ใช่ว่ะไอ้ที่ info follow น่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับน่าจะยิงกันอยู่ตรงไอ้พวก info follow กับไอ้โอ้โหดูสโมคดีทุกคนไม่จะว่าไปนี่ผมเจอบอทแค่ครั้งเดียวเองหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมยังไม่เจอบอทอีกเลยนะขอปั๊มคิวหน่อยไม่ได้เหรอตรงนี้น่าจะเขาน่าจะไม่ขึ้นมาหาเราหรอกนะไม่งั้นเขาน่าจะโดนยิงอ่ะเฮ้ยนี่ไง info followยิงกันแล้วครับไม่รู้ว่าตีเดียวกันกับ M4 น้ำแข็งหรือเปล่าแต่เราในฐานะตัวแทน M4 ตะลือนะครับเราจะรีบไปบวกด้วยเลยเนี่ย M4 น้ำแข็งกับ M4 ไอ้ฟาโรมายิงเองปะตะลือมาแล้วครับหัวแอดอปตกด้วย M4 ตะลือมาแล้วครับผมเฮ้ยมีใครบ้างมันรู้มันดักเราเออ M4 ตะลือเอาไม่ใช่ไม่ตะลือไม่ใช้ใช้ DPS ตีนี้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวข้างหน้าเราใช่แน่นอนครับเพราะว่าเราใกล้ถึงแล้วทุกคนพวกมนุษย์โอ้โหอยู่ข่าวฝั่งนู้นเลยเหรออุ้ยแอดออกอยู่ใกล้ๆว่ะผมไปเอาเกาะสารได้ปะโอ้โหติดไกลไปนะคือไม่น่าน็อกอะตรงนี้น่าจะ200เมตรอยากไปเอาเกาะสารมาทุกคนเสียววะเสียวเพื่อนเขาดักกันดิเราเพิ่งตามเพื่อนเขาไปเองนะอย่ายิงกันเอ้ยอย่ายิงเรายิงกันไปก่อนเนี่ยมันจะดักอยู่ตรงหินนี้ไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ไกลอยู่เหมือนกันนะโอเคขอดูหน่อยนะครับมีอะไรอุ้ยผมเอา RPG ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหลบก่อนเฮ้ยยิงได้ไงเดี๋ยวผมหลบไปประมาณแบบวินึงแล้วอ่ะคือหลบไปนานแล้วนะทุกคนไอ้ที่มันตีไหนเนี่ยอะไรอ่ะทุกคนผมโดนยิง5นัดเฮ้ยเดี๋ยวต้องขอดูเลยครับเพราะว่าผมโดนยิงได้ไงวะไอ้ตอนแรกอ่ะโดนใช่ครับเพราะว่าผมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอผมวิ่งหลบไปเป็นวิเลยนะเซิร์ฟแลกเหรอโอ้โหไกลมากครับ150เมตรอ่ะเราเก็บอยู่โดนแล้วเราก็วิ่งหลบเนี่ยยิงอะไรเราหลบไปตั้งนานเลยเดี๋ยวตอนตัดคลิปอะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่าผมโผล่หรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจะโผล่นะหัวผมว่าผมนั่งหลบอยู่นะเอ้ยเซิร์ฟแหลกเหรอโอ้โหเซิร์ฟแหลกแล้วเนี่ยแล้วผมก็วิ่งหลบเว้ยต้องเป็นวีอะเนี่ยแล้วโดนชนวิ่งหลบเว้ยเฉยเลยเซิร์ฟยังแหลกอะแตกเราไปซูมมาดูแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเซิร์ฟยังแหลกอะแตกหรือว่าโปรหรือเปล่าวะ คือแบบหลบไปนานแล้วแล้วเลือดพุ่งกระจายเต็มแอร์ดรอปกล่องแอร์ดรอปนี่มีแต่เลือดผมอะแล้วแบบแอร์ดรอปมันมีตัวตนปะวะคือโดนยิงเฉยเลยนะฮะเท่าที่ผมเดาก็แต่เมื่อกี้มันก็คิวฟีดคนไทยนะปิงก็ไม่น่าจะเกี่ยวปะเดี๋ยวนี้มันเซิร์ฟแหลกนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเซิร์ฟแหลกนะเพราะว่าผมเล่นอีเลนเกลมันก็เป็นนะครับเล่นอีเลนเกลกับลิวิกเนี่ยโอ้โหเก็บของไม่ได้วาร์ปอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้แล้วกันนะครับพอละคาราคินไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเซิร์ฟยังแหลกอะแต่